แม่ The Champion มวยไทยRetorning to the Champion Muay Thai 4-man tournament in his second semi-final of the 56kg tournament championship. กลับมามันกันต่อนะครับกับรอบรองชนะเลิศในคู่ที่2นั่นเองรูปพิกกับน้ำหนัก56กิโลกรัมครับในมุมน้ำเงินคนนี้มาจากแดนใต้ครับจังหวัดนครศรีธรรมราชสังกัดค่ายสอชัยเจริญเจียมเจ้าของฉายาคุ้นเข่าหัวชนฝาครับIntroducing our third challenger representing Nakhon Si Thammarat Province, training out of Sao Chai Chiran Gym, with professional record of 109 fights, 78 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Sai Rung Sao Chai Chiran. Fighting out of the blue corner, representing Nakhon Si Thammarat Province. Put your hands together for Sai Rung Sao Chai Chiran. และนักชกในมุมแดงครับคนนี้มาจากจังหวัดบุรีรัมย์สังกัดค่ายสอลุงวิไลเจียมเจ้าของฉายาไอ้ใบมหาการครับ And his opponent in the red corner, representing Buriram Province, training out of Sao Rung Wilai Gym. With professional records of 66 fights and 40 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Gengkat Sao Rung Wilai. Representing Buriram Province, training out of Sao Rung Wilai Gym. 40 wins, 4 draws, and 22 losses. Let's hear for Gengkat Sao Rung Wilai. เอาละครับท่านผู้ชมครับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับว่าตั๋วใบแรกที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนั่นก็คือทางด้านวุฒิเดชเชียงใหม่มวยไทยไปยืนรอชิงแชมป์ในมวยรอบพิกัด56กิโลกรัมแล้วครับแต่ว่าครับท่านผู้ชมครับจะชิงกับใครครับอยู่บนเวทีนี้แหละครับสายรุ้งสอชัยเจริญครับนักชกจากนครศรีธรรมราชจะเปิดศึกปะทะกับเก่งกาจสอรุ่งวิไลครับนักชกจากบุรีรัมย์ทางด้านสายรุ้งครับชื่อจริงชื่อนายศิริชัยชัยเจริญจากตำบลท่าศาลาอำเภอท่าศาลาครับจังหวัดนครศรีธรรมราชในวัย34ปีก็ถือว่าเป็นจอมเก่าในมวยรอบครั้งนี้ครับกับส่วนสูง170ซมสามฟอร์มหลังที่ปากเอาไว้ครับแพ้2เสมอ1ล่าสุดเสมอกับอินซีแดงรุ่งอุบลยิมเอาไว้ครับในรายการมวยไทยแบทเทิลเมื่อวันที่17มกราคมที่ผ่านมาจากสังกัดค่ายมวยสอชัยเจริญครับที่นครศรีธรรมราชซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนักชกจากสอชัยเจริญก็คว้าแชมป์ไปแล้ว1คนจากโทมัสสอชัยเจริญครับมาที่มุมแดงกันบ้างครับไอ้ใบมหาการครับเก่งกาจสอรุ่งวิไลครับนายสุจินเหวินเมาหาครับนักชกจากอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ในวัย24ปีสูง160ซมเท่านั้นครับแต่ว่าต้องบอกว่าฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดาครับ3ฟอร์มหลังถึงแม้ว่าจะแพ้2เสมอ1แต่ก็เจอกับดีกีไม่ธรรมดาไม่ว่าจะเป็นเพชรยโสหนุ่มเทศกิจคมเพชรรวมไปถึงล่าสุดเสมอกับเจ้าวุฒิเดชมาด้วยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับสำหรับมวยรอบครับพิกัดน้ำหนัก56กิโลกรัมสายที่2ครับตั๋วใบสุดท้ายจะเป็นของใครครับจะเป็นนักชกจากแดนใต้หรือไปทางแถบภาคอีสานของเราครับขึ้นมาชมกันเลยครับคู่นี้ครับดูว่าใครจะเข้าไปชิงกับวุฒิเดชตอนนี้โดยนั่งรออยู่ที่ด้านหลังเวทีนะครับวุฒิเดชจับไหนมาสู้ครับนี่นะครับคุณกับหัวจนฝาเริ่มเด้งเริ่มแทงเข้าไปหาก่อนครับรูปร่างได้รอยกว่าก็จริงครับแต่ว่าอายุอนามเนี่ยก็มากกว่าผู้ต่อสู้ร่วม10ปีเลยครับ10ปีด้วยกันเลยครับท่านผู้ชมครับมุมน้ำเงินมุมแดงเนี่ย24มุมน้ำเงินใน34ครับมาเลยครับวงในของทางด้านนี่แหละครับเจ้าสายรุ้งครับบรรเลงอย่างอร่อยครับ
อายุเป็นเพียงตัวแรกครับไวขนาดนี้ยังเด้งตีได้สบายๆครับสายลุงอ่านแล้วซ้ายขึ้นมาเก่งกาจไม่ยอมครับพยายามลูดมาแล้วเสียบซ้ายกันไปอ่านแล้วตัดต่ออีกเกมทำท่าจะสนุกครับมวยคู่นี้ครับตีหนักๆตีคมๆครับของถนัดอยู่แล้วครับดูเด้งขวาแต่ละทีเนี่ยเล่นงานชายโครงซ้ายของเจ้าเก่งกาจนี่แดงกำเลยครับโอ้นี่นะครับวัยรุ่นอย่างไอครับลีลาการเด้งของด้านสายลุงจับในอีกแล้วครับมุดมาเก่งกาจก็พยายามถอดมาหาจังหวะเสียบคืนครับเด้งขวาขึ้นมาไปเล่นกับเข่าอาชีพครับนะครับต้องคิดดูดีๆครับทางด้านเก่งกาจปักด้วยศอกซ้ายครับแต่โดนเสียบคืนมาทางคืนหนักจริงๆครับครับกดอีกทีเสียบด้วยซ้ายโต้เข้าไปบ้างกัตนาเก่งกาจแต่ว่าสายลุงเถียงทันทีครับก่อนนี่ครับอาจารย์ขุนเขาไม่มีตาครับสายลุงเก่งกาจไม่สนใจครับจะคว้าให้ได้เอาไปเป็นไงเป็นกันจับกัตนาสายลุงแทงขวาจากบากระทุ้งนี่แม่ขนาดชัดเจนดีแล้วก็สายลุงจะมาชกมวยรอบก็ต้องมั่นอกมั่นใจมาจากบ้านแล้วครับนะครับหลวงพยายามจะตบด้วยสายแล้วงัดด้วยศอกครับเอาละครับแม่สายลุงโดนศอกซ้ายของธนาเก่งกาจเล่นงานครับถึงก็ต้องถอยเลยครับได้มามันก็ทางเก่งกาจเล่นเกมขึ้นมากระโดดทำเกมได้ดีขึ้นมาตามลำดับครับกดนายสับด้วยขวาสายลุงเด้งตีหลายครั้งครับโกงแล้วดูแกเจาะเข้าไปครับครับแล้ววางด้วยขวาสูงหลุดไปกัตนาสายลุงนะครับตามตัดที่ถึงมวยไทยครับมวยเข่าต้องแก้ด้วยลูกศอกหรือว่าเก่งกาจจะมาถูกทางหรือเปล่าครับไปสายลุงเด้งขวาขึ้นมากอดไปแน่นๆแล้วหาจังหวะเสียบเน้นๆครับแต่ว่าเร่งเยอะๆขยี้แรงๆแบบนี้ตั้งแต่ต้นเกมครับการยืนระยะในช่วงท้ายๆเนี่ยต้องดูให้ดีด้วยกัตนาสายลุงนะครับเก่งกาจก็ยังคงมีศอกสลับเข้ามาครับทางวายตีด้วยขวาสายลุงนี่เลยครับลากมาสักลูก่อนเด้งตีครับกลัวจะไม่ชัดเจนครับสโลโมชันแล้วเด้งเอาไว้ตรงๆกันตั้งนานสายลุงครับไม่ชัดไม่ทำแล้วเสียบขวามาเอาเลยครับท่านผู้ชมครับหมดยกที่1ครับแม่ The Champion Muay Thaiครับย้ำท่านผู้ชมอีกครั้งเลยครับทางบันเทิงทีวี HD ช่อง34ความมันระดับโลกแบบนี้นะครับมีมาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามสัปดาห์ละ2วันครับตั้งแต่วันศุกร์และวันเสาร์ครับเวลาเดียวกันเลยครับ 18:00 น.เป็นต้นไปหรือว่า 18:00 น.หลังเคารพธงชาติโดยในวันศุกร์นั้นมวยไทยแบทเทิลครับอัดแน่นด้วยคุณภาพครับเช่นเดียวกับแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกของเราครับซึ่งเป็นประจำทุกๆวันเสาร์จะมีทั้งมวยรอบและคู่มวยศึกแชมป์ชนแชมป์มากมายครับย้ำเลยครับท่านผู้ชมครับอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ทีนี้ทีเดียวแล้วครับเอาละครับมาตามต่อครับท่านผู้ชมครับสำหรับมวยรอบมีการน้ำหนัก56กิโลกรัมครับสายที่2เอาละครับเปิดฉากมาเนี่ยเน้นศอกก่อนแล้วครับท่านเจ้าเก่งกาจครับเข่าได้มั้ยเอาแล้วเก่งกาจร้องในหาจังหวะเสียบครับเอาละครับสายลุงก่อได้ต้องระวังศอกด้วยสายลุงลอยหน้าลอยตาไม่ได้เหมือนกันครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยก็โดนแล้วไม่ค่อยจะดีครับในวัย34ปีแต่ว่าทีเด็ดที่ขาดก็คือวงในนี่แหละครับที่ยังหากินได้อยู่ครับขยับท้องสู้ครับไล่แขนมากดลงมาครับเก่งกาจพยายามไล่แขนเอาเสียบซ้ายเข้าไปแต่ล้มก่อนนั้นแล้วเสียบขวาคืนท้องตีใส่ลุ้นอย่างคงกระฉับกระเฉงกันสำหรับวงในนะครับเดี๋ยวแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกเราไม่มีที่ยืนให้กับผู้แพ้ครับแชมป์ต้องมีเพียงหนึ่งเดียวนะครับขวางเอาไว้อีกทีครับเก่งกาจกระชากกลับมางัดด้วยศอกซ้ายนะครับตีด้วยเข่าขวาอีกครั้งครับตอนนี้ดูว่าเก่งกาจเล่นกันขึ้นมาครับสายลุงหรือเปล่ารับไปไม่เห็นแล้วสายลุงแม่กว่าจะตีได้แต่ละครั้งนี่ก็ลงทุนรับต่อเข้าไปเหมือนกันนะลูกนี้ขอโทษขอโพยกันครับโอ้แทงต่ำไปหน่อยครับจังหวะของท่านเก่งกาจนะครับสมัครด้วยศอกซ้ายครับเก่งกาจสายลุงกดแล้วเสียบอีกแล้วครับโอ้เข่าในล้วนๆครับแข้งหมัดวางไว้ที่มุมครับธนาสายลุงไม่เอาออกมาด้วยครับแต่งานที่เก่งกาจตอนนี้นอกจากเข่าแล้วยังมีศอกครับอาวุธเสียบเรียกมาใช้งานเป็นการด่วนลูกนี้ถีบซ้ายจากธนาสายลุงเก่งกาจในหูเก็บไปเก็บมาครับครับแต่เผลอก็ไม่ได้ตอนนี้เนี่ยเก่งกาจกดเอาไว้เด้งมาสวยๆแล้วสับด้วยศอกซ้ายมาอีกแล้วครับศอกของธนาเก่งกาจดูว่ามาทันเวลาหรือเปล่าครับเอาละครับเสียงเฮติคาเอกพระนครมวยคอยเอาใจช่วยเก่งกาจครับตามแต่ละทีนี่เรียกเสียงฮาตลอดนะครับศอกกลับของธนาเก่งกาจเจอแข้งขวาวงในเสียบจากธนาสายลุงครับโอ้ยังคงเน้นต่อ
าใส่ลุงขันยมต่อเนื่องครับอ่านกระตีมาก็สวนคืนตีในซ้ายเอกาเซียครับใส่ลุงโก้ก็แทงครับโอ้เน้นเน้นทางคู่ครับครับโป่งไงเท่านั้นที่แต่ลุงต้องการครับอาวุธแน่มั่นใจเขาแล้วก็เข้าใส่ลุงอาวุธอื่นนี่ไม่มีครับแล้วแจ้งขวาเข้ามาเอกาเข้าพยายามหาจังหวะเด้งขวาสู้เอาไหนแล้วเสียบขึ้นจากสายลุงโอ้ท่านผู้ชมครับต่างฝ่ายต่างทำได้และก็ต่างฝ่ายต่างโดนแบบนี้เนี่ยต้องไปวัดกันนู่นเลยครับท่านผู้ชมครับยกสุดท้ายแน่นอนครับเอาละครับวงในก็ยังใช้ต่อเนื่องครับกดนายเทียบไปจากสายลุงมันเสด็จสะดาวเข้าไปคู่นี้ครับเกมต้องยืดเยื้อเลยครับนี่ครับจังหวะเดินทางซ้ายโดนทางด้านเก่งกาจขวางไม่อยู่ครับแต่ก็จะตีก็ติดกำแพงครับแล้วเด้งจากทางเก่งกาจสายลุงโอ้ยังเอาจนได้แล้วครับจะเถียงจะคืนเนี่ยก็มีมาตลอดมาตั้งเกมใหม่เก็บการพยายามจะขวางแต่หมดยกซะก่อนครับพักกันแป๊บเดียวครับแม่ The Champion Muay Thai มากันท่านผู้ชมครับวันนี้ก็พิกัดน้ำหนัก56กิโลกรัมครับการชิงแชมป์ในวันนี้เนี่ยจะไปชิงกันในคู่ที่6ของรายการและคนแรกที่ไปยืนรอชิงนั่นก็คือท่านนั้นวุฒิเดชชิงใหม่มวยไทยแต่ว่าใครจะไปชิงกับเขาครับบนเวทีนี่แหละครับจะเป็นใครกับต่อเปิดฉากมาในช่วงยกที่2นั้นเก่งกาจเล่นศอกของมีคมเป็นหลักครับจังหวะที่เผลอของท่านสายลุงก็มีโดนศอกสวนทุกทีแต่ก็แกมั่นใจเลยครับสำหรับเพลงเขานักชกจากนครศรีธรรมราชรายนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในใต้ล่าอีกหนึ่งคนเลยครับสำหรับเพลงเข่าหัวชนฝาแบบนี้ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับยกที่3มาตามกันต่อครับเปิดฉากมาตรงนี้เก่งกาจพยายามเสียบต่อไปก่อนครับตับต่อขวาแล้วเล่นนายแทงเข่าขึ้นมาตับเล็กมาฝึกเก่งกาจรอช้ารอนานไม่ได้ครับก่อนที่ถั่วจะสุกงานจะไหม้ซะก่อนหรือเปล่าครับแล้วกดอีกทีเก่งกาจเสียบซ้ายด้วยจังหวะโก่งแล้วตีครับหวังจะใส่ลุงครับตีไม้ครั้งครับจากเก่งกาจกดเอาไว้ไม่ยอมไม่ขึ้นคอได้ง่ายเลยครับแล้วตีเอาละครับได้มาเหมือนกันกับวงในของท่านเก่งกาจถือว่าตอนนี้สถานการณ์นี่ดีขึ้นมาเรื่อยๆครับเก่งกาจแต่ลุงดันแทงซ้ายเก่งกาจไล่แขนสู้คุณทีผมทีคุณเจ็บผมก็แทงครับนี่ครับท่านผู้ชมครับทั้งคู่นั้นมาจากเมืองยอดมวยแต่จากแตกต่างกันเพียงแค่คนละภูมิภาคครับถูกต้องครับหน้าด้านเก่งกาจได้มาจากบุรีรัมย์ยอดมวยจากบุรีรัมย์เพียบครับเช่นเดียวกับจากภาคใต้ครับต้องยกให้กับนครศรีธรรมราชแบบนี้ครับวงในมาว่ากันต่อครับเสียบซ้ายมาสายลงให้เข้ามาเก่งกาจพยายามดันแขนแล้วลูกนี้จังหวะไม่ลงตัวครับเสียบไม่ได้แล้วก็ถีบด้วยซ้ายครับสายลงพยายามจะวิ่งเข้าชาร์จตีมาสวนคืนตีมาปลายไม้ทางคืนอีกครั้งครับจะได้เก่งกาจโตทุกเม็ดครับเก็บไม่ได้ครับคุณดีผมดีเด้งซ้ายมาจากสายลงเก่งกาจก็เสียบซ้ายโตสายลงไล่แขนกระชากมาเอาเก่งกาจชิงเสียบก่อนถือว่าเป็นงานละเอียดครับแต่แรกคืนทุกเม็ดทุกกรณีอะไรครับสองซ้ายจากเก่งกาจแล้วขวางหน้าสายลุงตีกระชากกลับมาเสียบอีกครั้งกระจัดทนาสายลุงกระชากกันเสียเหลี่ยมก่อนแล้วก็แทงซ้ายตามเข้าสายลุงแหมต้องทำลายเกม2จังหวะครับเก่งกาจเตะขวาไปแต่ลุงกระแทงซ้ายเก่งกาจต้องตัวเล็กขวาคืนเหลือกดได้ครับคือขอไม่ได้กระทนาสายลุงแต่ก็ตีได้แล้วก็มีการเสียบด้วยซ้ายก่อนจากครับกรรมการยอดยิงเกสรมาลาแย่งออกมาง่ายง่ายกรรมการก็มานั่งมวยนี่ขยันเหลือเกินครับคู่นี้ไม่ต้องใครเตือนครับจับในมาลัดล่างมาเก่งกาจได้กระพุ้งเข้าไปเล่งเล่งเล่งผีอยู่ที่หน้ามาหมุนน้ำเงินของสายลุงครับอ้าวมอนยันหลักครับโอ้ผีผามาแบบนี้นี่หงายท้องหงายไส้เลยครับนะครับแต่ว่าตั้งหลักได้แล้วก็ชนะเก่งกาจเกาะในพยายามจะลากคืนล็อกไปตีไปครับเวลายังพอมีครับเล่นกันขึ้นมาเก่งกาจแสบยกไปหาสายลุงกันทางซ้ายเก่งกาจแทงซ้ายคืนล็อกในสู้สายลุงขยำโยกแล้วขยำเตะขาแล้วพากระโดดเล่นกับขาปิดฉากเข้าไปกรรมการจะยิงงัดออกมาครับไล่เขาต่อครับพยายามจะทีมดักกัตนาสายลุงเก่งกาจวางไปแข้งขวาเสียบที่ซ้ายแต่ว่าสายลุงโตเหมือนกันครับปาอีกแล้วโอ้เก่งกาจมาได้จังหวะตีอ้อมหลังโค้งเข้าไปครับแบบนี้นี่สามยกแต่ลุงของผู้นั้นได้ฝ่าคุณหนุ่มจริงครับทักแกไม่แน่แล้วตอนนี้มีหัวใจตลอดเวลาครับนะครับมีศอกซ้ายสลับเข้ามาจากเก่งกาจตีด้วยขวาแล้วเด้งเอาคนละทีและก็ครบ3ยกเรียบร้อยเลยครับท่านผู้ชมครับโอ้โห
เกมในคู่ที่2ของรายการซึ่งเป็นมวยรอบครับพิกัดน้ำหนัก56กิโลกรัมตัวใบนี้สำคัญยิ่งครับจะเป็นของทางด้านนักชกจากนครศรีธรรมราชอย่างสายรุ้งสอชัยเจริญหรือไม่หรือจะเป็นของทางด้านเก่งกาจสอลุ่งวิไลจากเมืองบุรีรัมย์ครับโอ้ไม่ว่าใครสมศักดิ์ศรีแน่นอนครับแลกกันมาตั้งแต่วินาทีแรกครับจนถึงวินาทีสุดท้ายนี่ครับจังหวะมอนยันหลักสวยๆครับของทางด้านสายรุ้งหัวชนฝาทั้งคู่ครับงานดีงานละเอียดเอาละครับท่านผู้ชมครับใครจะคว้าตัวไปสุดท้ายไปลุ้นกันครับเอาละครับก่อนจะไปฟังผลการตัดสินเราไปลุ้นรางวัลกันดีกว่า It's time for fight the prize สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้No prize. Max Muay Thai Facebook page. And after three rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner. Blue Corner, Sai Rung So Chai Chuan.คุณผู้ชมครับสายรุ้งสอชัยเจริญฮะจะได้ผ่านเข้าไปในรอบชิงแชมป์ในคู่ที่6นั่นเอง and สายรุ้งสอชัยเจริญ has become our second tournament finalist stay tuned he will come back and fight with Wuthidae เชียงใหม่มวยไทย in the final fight of the night และคู่หน้านะฮะศึกไทยปะทะอเมริกาห้ามพลาดนะฮะเดี๋ยวกลับมามันกันต่อกับรายการ The Champion มวยไทยต้านเชื่อ